วันนี้ก็มาคริสต์มาสวิลเลจครับของ King Power รางน้ำครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆครับในช่วงนี้เพราะว่าโอเองก็เป็นคนชอบช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่อยู่แล้วแล้วก็อยากจะหาของขวัญอะไรแบบน่ารักน่ารักไปให้คนที่บ้านให้แม่ให้คนรู้ใจเราอะไรเงี้ยครับก็บอกเลยว่าตรงเนี้ยทั้งอาหารการกินนะครับกว่า30ร้านค้าที่เขาเลือกมาคัดพิเศษมาแล้วก็ยังมีร้านค้าข้างในฮอลล์เวย์ตรงเนี้ยนะครับก็มีของแบบน่ารักน่ารักแบบฮิปๆเต็มเลยครับเรียกว่าต้องมาครับก็คือมาที่เดียวก็ครบทุกอย่างครบเลยครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีสุกด้วยเขามี4สุกด้วยกันสุกที่1สุกที่2สุกที่3และสุกที่4นะพูดเพื่อแต่มาเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เขาลดเยอะมากนะครับแล้วก็ยิ่งช็อปเยอะก็ยิ่งลดเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีแต่ร้านที่แบบเด็ดๆทั้งนั้นเขาคัดมาตรงนี้หมดเลยครับบอกว่าต้องพาครอบครัวมาต้องพาคนที่เราสนิทคนรู้ใจมาตรงนี้ให้ได้ผมเล็กไม่ผมไปก่อนแล้วฮะเมื่อกี้เขามีข้างนอกนี่เขามีฟู้ดทัคด้วยฟู้ดทัคก็มีหลายแบบหลายอาหารหลายแบบให้เราเลือกเลยใช่ครับกับงานอีเวนต์มันเยอะเริ่มกลับมาแล้วก็ดีใจครับก็คืองานเริ่มมาแล้วฮะก็ผมก็ได้ทำงานแล้วไงพี่เพราะว่าช่วงก่อนอันนี้ก็เรื่องของโควิดเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับแล้วก็แบบตื่นเต้นที่ได้กลับมาทำงานกันอีกครั้งหนึ่งอยู่เมื่อก่อนในเพจอะไรนะเวิร์กวินมาริโอเพิ่งปล่อยบอกแฟนใช่ไหมว่าจะกลับมาแล้วจะกลับมาแล้วไม่ได้กลับไม่ได้หายไปไหนคือโอก็ไม่ได้ไอแบบไลฟ์แบบ Facebook ของ Work with Mayo กับแฟนๆเลยอย่างเงี้ยครับก็คิดถึงแฟนๆด้วยแล้วก็เลยมีแบบของขวัญพิเศษอะไรเงี้ยจะไปมอบให้เขาในช่วงนี้อะไรเงี้ยก็เลยไลฟ์อีกครั้งก็เป็นการไลฟ์เพราะว่าในคอนเทนต์ต่างๆเราก็คือถ่ายอยู่บ้างเราถ่ายอยู่แล้วครับก็คือยังคอนติเนียถ่ายอยู่ตลอดแหละครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันไม่มีโอกาสได้เจอแฟนคลับแบบเต็มๆอะไรเงี้ยครับบางทีก็ห่างๆกันด้วยโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันก็เลยทำเป็นแคมเปญดีๆขึ้นมาเพื่อให้ไปเจอพวกเขาด้วยซึ่งจะมีจะมีอะไรมีอะไรออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไงพี่ก่อนหน้านี้แล้วก็ให้เขาดูผ่านแบบคลิปคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะอ่านไม่ทันคันนี้เน็ตมาไม่บางทีมาไม่ได้แล้วมันบางทีมันช้ามันดีเลย์ใช่มันดีเลย์เราก็เหมือนแบบมองอยู่อีกคนนึงที่มองอยู่ในมือถืออ่ะมันเร็วแต่กับโอ้บางทีไลฟ์อยู่แล้วสัญญาอะไรมันก็จะช้าหน่อยอ่ะมันจะดีเลย์นิดนึงอันนี้ก็จะตื่นเต้นมากเพราะว่าคนก็อยากจะพิมพ์ใช่ใช่โอ้ก็อ่านหมดเลยฮะมั่วซั่วอ่านหมดใช่อันนี้คือครั้งแรกป่ะที่แบบมานั่งไลฟ์คุยจริงๆเคยแล้วนะครับเคยแล้วแล้วก็มันก็เรียกว่าผลตอบรับค่อนข้างดีครับแล้วก็คราวนี้ก็เลยอีกสักครั้งเดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวก็มีแฟนก็จะปวดใจรอนะใช่ครับก็แต่เขาก็ต้อนรับเราดีครับเขาก็เข้ามาดูกันเยอะทั้งที่ไม่ใช่เวลาแบบเราก็ไลฟ์ตอนกินข้าวด้วยอะไรเงี้ยสนใจไลฟ์ขายของไหมครับสนใจไลฟ์ขายของไหมก็ถ้ามีโอกาสก็ได้นะครับพี่โชว์พี่โชว์ใส่หัวเหมือนได้ครับเอาของครับเอาของคิดอยู่ฮะก็จะมีวิญญาณพ่อค้าเข้ามาเลยฮะก็จะขายของเลยใช่เพราะว่าเพื่อนแจ็คแฟนฉันด้วยขายของคนแล้วเขาเปิดตัวแฟนแล้วเราไม่รู้เรื่องเห็นยังโอ้แบบเห็นข่าวยังเห็นแล้วเห็นในรูปแล้วครับเขายังไม่มีพามารู้จักใช่ไหมอ๋อไม่แซวเขาละไม่แซวผมไม่แซวอะไรอย่างการรายการตอนนั้นไปออกป้ายดัตตี้ดีเนาะครับก็คุยเรื่องความรักของเรามากขึ้นโอ้ก็พูดแบบค่อนข้างเปิดแล้วความรักอ๋อฮะครับพี่ก็ยินดีครับก็ไปออกรายการน้องก็รู้อยู่แล้วเป็นแบบรายการที่น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสนิทกับนิกกี้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไปออกกับน้องซึ่งบางคนนะไม่รู้โอ้เป็นคนที่แบบมุ่งมากมีมุมที่แบบขี้หงน้อยที่น้อยใจอะไรอย่างที่เราบอกไปครับผมก็จำไม่ได้แล้วผมพูดอะไรไปบ้างครับพี่เอาพี่ดีไหมครับผมก็มีบ้างครับบางทีเราก็มีบ้างพูดออกไปคนก็เฮ้ยจริงเหรอเราแบบเฮ้ยมีมุมมีสิพี่มีคนเราต้องมีหลายมุมมันเลเวลไหนสำหรับการงอนของเรากับคนที่เราผมไม่ค่อยพูดครับบางทีผมจะเก็บชอบเก็บก็คือเงียบไปเลยใช่แล้วเขาจะรู้ไหมวันนึงเขาอาจจะรู้หรือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าผมลืมไปแล้วไม่เลือกที่จะเคลียร์กันต่อหน้าไม่ค่อยเคลียร์สายเก็บ
ันเป็นเรื่องอะไรอ่ะโอ้ที่มันไม่บอกไม่บอกด้วยเก็บเก็บโอ้แล้วเขาก็ไม่ง้อเขาก็ไม่ง้อครับคนก็คือปล่อยผ่านกันไม่หรอกครับก็คุยกันครับก็มีเรื่องอะไรจริงก็คุยกันแหละแต่จริงก็คือบางทีก็ห่างผ่านไปแล้วแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันว่าฉันเคยงอนเธอนะหรือใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงปกติเขาเป็นสายง้อเราจริงไหมไม่ค่อยใช่เราก็ไม่บอกด้วยเราก็ไม่บอกแต่ก็คือถ้าถึงจุดแล้วก็ต้องบอกเก็บไปถึงแบบมันมีหมดเขตอะไรเงี้ยโอเคก็ต้องบอกไงไม่ค่อยทะเลาะกันเพราะว่าโอ่งเงียบเขาโอ่งเงียบพูดน้อยแต่ถ้าออกจากบ้านแล้วพูดเยอะถามว่าไม่กลัวแบบเป็นแบบว่าในใจกันหรอแบบไม่รู้ว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่โอเคมันก็อาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าสุดท้ายโอ่งก็จะบอกแหละครับใช่ใช่ฟังพี่ชายผมครับเออไงว่าแบบคิวเยอะๆเนี่ยใช่มันจะเป็นขันมันจะระเบิดออกมาต้องแป้งสาลีอะไรมันก็ผมว่ามันก็ระเบิดแหละครับก็มีก็พยายามจะไม่ให้ไปถึงแบบจุดนั้นใช่ก็จะพยายามแบบไม่แบบเก็บจนถึงแบบจุดระเบิดอย่างนั้นแล้วเรามีบาลานซ์ยังไงครับไม่วันนี้ถามลึกกันเอาไม่รู้ไม่มีอะไรครับบาลานซ์อะไรพี่บาลานซ์บาลานซ์เวลาแบบเฮ้ยความโกรธเรากับความแบบว่าเหตุผลของเราในใจมันต้องสู้กันสิเวลาเออพูดก็ส่วนใหญ่ผมก็จะแบบไม่ค่อยพูดแหละครับตามสไตล์ผู้ชายแต่ถ้าถึงจุดแล้วก็ถึงจะคิดได้แล้วค่อยพูดไม่กลัวแบบช้าเกินไปใช่ไหมก็จะพยายามไม่ให้ช้าเกินไปใช่แล้วตอนที่จะถึงเขาได้บอกเพื่อของเพลงของน้องไม้แล้วก็ไปพิมพ์ว่าน่ายากน่ารักพิมพ์ว่าน้องพิมพ์ติดตามก็ใช่ครับพิมพ์ไหมไม่น่าจะพิมพ์เราก็แบบว่าเป็นสายดูเขาตลอดเวลานั้นในโซเชียลใช่ผม follow เขาไงก็ต้องเห็นนะพี่ก็มีบ้างพิมพ์อ้าวพี่พูดแล้วเดี๋ยวมาละเดี๋ยวสต็อกขายไปแล้วหรือยังยังเนี่ยพี่พูดแล้วเดี๋ยวผมกลับไปละสต็อกใหม่ครับได้ได้ได้พี่เดี๋ยวโอ้ตัดให้พี่เลยโอเคครับเดี๋ยวแท็กพี่ไปด้วย